สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษนะคะวันนี้อาจารย์กิ่งไผ่ก็จะมาพยากรณ์ดวงความรักต่อจากคลิปที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นการคลุมเนื้อหาแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายน2561นะคะอาจารย์จะแยกเป็นนะคะอันนี้คือดวงของชาวราศีเมษนะคะว่ามีความรู้สึกหรือสถานการณ์เป็นยังไงในเรื่องของความรักนะคะส่วนชุดนี้ก็จะเป็นความรู้สึกหรือสถานการณ์ที่คนรักของชาวราศีเมษมีต่อชาวราศีเมษนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตำแหน่งสรุปซึ่งใช้ไพ่ชุดจุดเทียนนะคะอาจารย์จะขออนุญาตสับไพ่ให้ชาวราศีเมษก่อนนะคะค่ะเราก็มาประเมินดวงนะคะจากหน้าไพ่นะคะไพ่ใบที่1 นะคะของดวงชาวราศีเมษนะคะได้ไพ่5ถ้วยนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงลักษณะของความสัมพันธ์ที่มันแตกร้าวฉานของความรักเลยนะคะถ้วยล้มระเนระนาดนะคะเป็นลักษณะของคือชาวราศีเมษอาจจะไม่คาดคิดคาดฝันเพราะลักษณะผู้หญิงคนนี้ทำท่าตกใจอ่ะนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือชาวราศีเมษอาจจะคิดไม่ถึงว่าคนรักนะคะจะนอกใจหรือไปปันใจให้คนอื่นนั่นแหละค่ะเพราะเราอาจจะมองเขาดีให้ความรักและศรัทธาต่อคนรักนะคะเพราะว่าเป็นไพ่เดอะเมเชียนนะคะคือศรัทธาในตัวคนรักอย่างมากโทษนะคะอาจารย์ขอเลื่อนไพ่เพราะอาจจะมองไม่เห็นเลื่อนไพ่หรือเลื่อนกล้องไปนิดนึงโอเคนี่น่าจะชัดขึ้นนะคะโอเคค่ะขอโทษนะคะนะคะขอโทษค่ะอ่ะเรามาดูกันใหม่นะคะว่าลักษณะหน้าไพ่นะคะเป็นลักษณะของผู้หญิงทำท่าตกใจอาจารย์เลยมองในแง่ของชาวราศีเมษนะคะจะรู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดคาดฝันอาจจะไปเจอแบบภาพตำหูตำตาอยู่ก็ได้นะคะรักซ้อนรักสามเศร้าเห็นไหมคะ
ไพ่สามดาบนะคะก็จะมีนกอยู่3ตัวเห็นไหมคะมันก็สื่อถึงปัญหาของระหว่างคน3คนเกิดขึ้นแน่นอนนะคะว่าตอนนี้เขาทำให้คุณเก็บปวดร้าวหัวใจละนะคะไพ่10ดาบเลยนะคะเป็นไพ่เหตุการณ์ที่ระหว่างคุณกับเขาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ10ดาบมันคือการยุติของความสัมพันธ์เหมือนการสูญเสียคนรักเลยอ่ะการจบสิ้นนะซึ่งจบสิ้นแบบที่คุณไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้คาดคิดไม่คิดว่ามันจะลงแบบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ค่อนข้างจะบอกว่าเกิดแบบกระทันหันนะคะก็เสียอกเสียใจละไพ่อย่างเงี้ยนะคะก็ชาวราศีเมษก็เครียดเลยนะคะไพ่5ถ้วยนะคะไม่คาดคิดอ่ะนะคะลักษณะอาการแบบนี้นะคะส่วนเรามาดูคนรักของชาวราศีเมษเป็นยังไงอยู่ตอนนี้นะคะอาจารย์มองไพ่เพจออฟซอร์สนะคะก็คือเป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะตอนนี้ก็มองว่าเขาลักษณะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเชื่อมั่นในตัวเองอะนะคะเขาทำอะไรลงไปเนี่ยเหมือนเขาก็ไม่ค่อยจะแคร์ความรู้สึกของคนรักซะด้วยนะคะอาจารย์มองชาวราศีเมษต้องทำใจแล้วล่ะเหมือนเขาทำเนี่ยเขาไม่แคร์คุณเลยอะนะคะ7ดาบนะคะก็คือการปิดบังซ่อนเร้นหรือการนอกใจนั่นแหละค่ะการทำด้วยความสมัครใจของเขาด้วยความเต็มใจที่เขาอยากจะทำเพื่อสนองความต้องการสนองความรู้สึกของตัวเองมากกว่านะคะ3เหรียญก็แปลว่าการมีมือที่3เข้ามาซึ่งเขาก็พึงพอใจกับคนนั้นก็เกิดการคบหากันเกิดขึ้นนะคะ10เหรียญ นะคะก็จะเป็นไพ่ความสัมพันธ์ที่เห็นเลยค่ะว่าเหมือนเรานั่งแบบเสียอกเสียใจเป็นส่วนเกินคน2คนกำลังพ่อรักกันคือเขามันจงกอดกันแบบไม่สนใจอีกคนที่นั่งอยู่เลยอ่ะนะคะในหน้าไพ่คิดว่าคงมองภาพอาจจะมืดมืดนิดนึงอ่ะนะคะอาจารย์ก็แปลให้เห็นความรู้สึกแอคชั่นของไพ่ก็แล้วกันว่าผู้หญิงคนนี้โศกเศร้าเสียใจนะคะกับการกระทำของคนรักที่ทำแบบไม่แคร์ความรู้สึกนะคะไปพ่อรักกับผู้หญิงอีกคนแบบเห็นตามตาอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้แคร์ที่จะกระทำในสิ่งที่มันเป็นภาพบาดหูบาดตาบาดใจอ่ะนะคะก็ประมาณนี้เกิดขึ้นสำหรับชาวราศีเมษอยู่คนรักคุณไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นเลยตอนนี้นะคะก็ทำแบบจงแจ้งละจากที่7ดาบลับๆกลายเป็นตอนนี้10เหรียญลักษณะ10 of Pentacle ชุดนี้อาจจะไม่เหมือนชุด Rider Waite บางชุดนะคะไพ่แต่ละชุดอาจจะไม่เหมือนกันหน้าไพ่อาจารย์ก็อาจจะต้องแปล10เหรียญชุดนี้ไปในทางที่เสียหายไปนะคะเพราะไพ่มันออกแนวเสียหายนะคะทีนี้เรามาดูตำแหน่งสรุปความสัมพันธ์ล่ะจะเป็นยังไงภายใน15วันนะคะของชาวราศีเมษความสัมพันธ์นะคะอาจารย์มองไพ่ใบนี้เป็นลักษณะการผ่าตัดนะคะคือถ้าคิดว่าตัวเองเข้มแข็งพอก็คือการผ่าตัดก็คือตัดทิ้งนั่นแหละค่ะในส่วนที่มันเป็นส่วนที่ทำให้คุณมีบาดแผลหรือมีความรู้สึกที่มันเจ็บปวดเป็นส่วนที่ทำร้ายจิตใจอาจารย์มองก็เตรียมการผ่าตัดหรือตัดสินใจนะไพ่วันนี้คือการตัดสินใจนะว่าเราต้องเข้มแข็งเราต้องคิดว่าเรายืนอยู่บนขาตัวเองได้นะเรามีความเก่งความสามารถหลายด้านนะคะไพ่ใบนี้นะชาวราศีเมษเก่งอยู่แล้วมีความชำนาญนะไพ่คนผ่าตัดนะคะก็มีความชำนาญมีความรู้เพราะฉะนั้นถ้าแปลในแง่ของความรักก็คือการตัดสินใจในการที่จะจัดการกับปัญหาเนี่ยให้มันจบลงไปเลยคือการผ่าตัดหรือการตัดความสัมพันธ์นั่นแหละค่ะความหมายอาจารย์มองชาวราศีเมษกำลังอยู่ในช่วงของการจะตัดความสัมพันธ์ในเมื่อเขาทำให้เราเจ็บปวดเราก็ไม่เห็นจะง้อไม่แคร์นะคะเราก็จะตัดเขาให้ได้ต้องตัดสินใจนะคะตัดแยกกันออกไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะอุปสรรคต่างๆจะได้
มันจบลงไปมันคลี่คลายทำให้ตัวเองเนี่ยเข้มแข็งขึ้นอาจารย์แปลประมาณนี้นะคะไพ่ความยุติธรรมไพ่อย่างเงี้ยนะคะความยุติธรรมที่เขาไม่ยุติธรรมกับเราหรือไม่ซื่อสัตย์กับเรานะคะในที่สุดชาวราศีเมษก็จะต้องตัดสินใจเป็นการผ่าตัดครั้งใหญ่ของชีวิตที่จะต้องตัดคนที่ไม่จงรักภักดีเนี่ยให้ออกไปจากชีวิตนั่นเองนะคะนี่ก็คืออาจารย์พยากรณ์ช่วง15วันอันจะเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่16พฤศจิกาถึง30พฤศจิกานะคะค่ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจ Subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ